สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยกับผมขออภิปรายในเรื่องภาพรวมของงบประมาณปี2563ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้3,200,000,000 บาทในขณะที่รัฐบาลจะหารายได้ได้เพียง2,731,000,000 บาทก็แสดงว่ารัฐบาลจะต้องไปกู้เงินนะครับ 469,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าอันนี้คืองบประมาณขาดดุลที่รัฐบาลจะต้องไปหากู้เงินจำนวนมากและเป็นการจัดตั้งงบประมาณขาดดุลที่มากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในการเป็นผู้แทนราษฎรมาเกือบ30 ปีครับจะเห็นได้ว่าในช่วงปี2560งบขาดดุลรัฐบาลตั้งงบขาดดุลไว้ 390,000 ล้านบาทปี2561ตั้งงบขาดดุลไว้4,450,000 ล้านบาทปี62 450,000แต่พอมาปีนี้มากขึ้นไปอีกไม่มีแนวโน้มจะลดลงครับมากขึ้นไปอีกนะครับถึง 469,000 ล้านบาทปกติแล้วการตั้งงบประมาณขาดดุลก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ถดถอยเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจดีขึ้นรายได้ก็จะดีขึ้นต่อไปในปีต่อๆไปก็จะตั้งงบประมาณขาดดุลลดลงจนเป็นงบประมาณสมดุลในที่สุดแต่รัฐบาลชุดนี้นะครับรวมถึงชุดที่แล้วตั้งงบประมาณขาดดุลมาโดยตลอดและมีแนวโน้มจะเป็นงบประมาณขาดดุลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงงบประมาณที่รัฐบาลขาดดุลและกู้เงินมานี้ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นงบประมาณที่ผิดทิศผิดทางปกติแล้วงบประมาณที่ตั้งเป็นงบประมาณที่ถือว่าเป็นงบประมาณของประชาชนเป็นเงินของประชาชนมาแก้ปัญหาของประชาชนแก้ปัญหาของประเทศชาติจะต้องรู้ว่าประเทศชาติกำลังประสบปัญหาเรื่องใดก็ไปแก้เรื่องนั้นเช่นขณะนี้เราทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำถดถอยเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ปวดหัวกันของคนไทยเกือบทั้งหมดจะมีไม่กี่ตระกูลไม่กี่คนที่มีฐานะดีขึ้นจากระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา 99.99% เศรษฐกิจไม่ดีลำบากมีหนี้มีสินมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจกันทั้งนั้นท่านประธานที่เคารพครับการที่มีคนรวยขึ้นไม่มากแต่ส่วนใหญ่จนลงมีหนี้สินมีปัญหาตรงกับที่เขาเรียกกันว่ารวยกระจุกจนกระจายซึ่งเป็นสิ่งที่เราพบอยู่ในขณะนี้คนตกงานก็เพิ่มขึ้นไม่กี่วันมานี้มีการพูดเรื่องคนตกงานถึง 400,000 คนมากเป็นประวัติการณ์ที่น่าเกรงกลัวมากที่สุดก็เพราะว่ามีผู้ที่จบการศึกษาในระดับสูงๆตกงานด้วยจำนวนไม่น้อยและยังคาดการอีกว่าในปีหน้าจบมาอีก 500,000 คนจะตกงานเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากในทุกวันนี้มีข่าวคราวการฆ่าตัวตายเป็นข่าวคราวในสื่อมวลชนมาโดยตลอดสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ยืนยันถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ปัญหาของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศราคาพืชผลทางการเกษตรทุกตัวมีปัญหาราคาข้าว 4-5 ปีที่แล้วราคาข้าวตกต่ำพอปีนี้ฝนแล้งข้าวไม่ดีครับไม่มีข้าวจะกินไม่มีข้าวจะขายราคาข้าวกลับแพงขึ้นปัญหาก็
็เกิดมาจากสิ่งที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขต่อไปราคายางพาราก็ไม่ดีราคามันสำปะหลังราคาอย่างอื่นนะครับไม่ว่าข้าวโพดทุกอย่างราคาอ้อยก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องใหญ่ครับอ้อยนั้นที่มีปัญหามากในขณะนี้นอกจากเรื่องของราคาน้ำตาลในตลาดโลกแล้วก็เกิดจากปัญหาที่รัฐบาลชุดที่แล้วได้ใช้มาตรา44ไปยกเลิกโควต้ากอหรือโควต้าการผลิตการขายน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลทำให้มีผลเกิดมาปีที่แล้วราคาอ้อยขั้นต้นอยู่เพียง700บาทต่อตันพี่น้องชาวไร่อ้อยในจังหวัดชัยภูมิของผมขายได้500 600บาทต่อตันเป็นปัญหาหนี้สินรุงรังยุ่งยากมาขนาดนี้ท่านประธานที่เคารพงบประมาณปี2563ที่จัดสรรมานั้นเป็นงบขาดดุลต้องกู้มาเป็นจำนวนไม่น้อยแต่จะเห็นได้ว่าแทนที่จะไปแก้เรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ไปแก้เรื่องเศรษฐกิจแต่รัฐบาลไปมุ่งเน้นไปแก้ในเรื่องของปัญหาด้านความมั่นคงจะเห็นได้ว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมครับเพิ่มขึ้นปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6,226 ล้านบาทกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเพิ่มขึ้นทั้งหมดงบเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจไม่ได้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจประเทศไทยมีรายได้ที่เข้าสู่ประเทศจากการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศแต่ปรากฏว่างบประมาณปี63ไปลดงบประมาณกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวปรากฏว่างบประมาณปี2563ไปลดงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับสินค้าต่างๆเกษตรมีปัญหาแทนที่จะจัดงบประมาณด้านการเกษตรให้เพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าไปลดงบประมาณพัฒนาวิจัยทางการเกษตรลดงบประมาณกรมการข้าวกรมปศุสัตว์กรมฝนหลวงกรมหม่อนไหมกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินล้วนแต่ถูกลดงบประมาณทั้งหมดนั่นมันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรครับท่านประธานที่เคารพครับด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกันควรจะมาดูแลเรื่องคุณภาพของคนเรื่องการศึกษาแต่ปรากฏว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการปี2563ลดลง660ล้านบาทจากปีที่แล้วงบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยครับและนวัตกรรมลดลง 7,940 ล้านบาทกรมอาชีวศึกษาซึ่งผิดช่างต่างๆลดลง900ล้านบาทครับนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าคนคุณภาพของคนจะเป็นอย่างไรเมื่อรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนไม่ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาครับกระทรวงสาธารณสุขคนฆ่าตัวตายมากกรมสุขภาพจิตคงต้องทำงานมากแต่ปรากฏไปลดงบประมาณของกรมสุขภาพจิตลดงบประมาณของกรมวิชาการแพทย์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นงบประมาณที่จัดแบบผิดทิศผิดทางไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้จึงไม่สามารถที่จะให้คำรับรองยกมือให้งบประมาณปี2563ฉบับนี้ได้ขอบคุณครับ